สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับทุกวันศุกร์3ทุ่มตรงแบบนี้นะครับที่นี่ครับช่อง T3B ครับกับผม The Baby Boom Groom to Zoom อันซีนะครับถ่ายชิมอิ่มดามแน่นอนครับวันนี้จะต้องเป็นรีวิวสินค้าที่ผมสั่งมาจาก Lazada กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะผมก็อัดไว้ล่วงหน้าประมาณ2อาทิตย์นะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของงาน TDEX หรืองาน Thailand Dive Expo นะครับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องดำน้ำเรื่องท่องเที่ยวทางทะเลเนี่ยวันนี้วันศุกร์ใช่ไหมครับยังเหลืออีก2วันสุดท้ายนะก็เหลือเสาร์อาทิตย์นะครับก็ไปชมได้ครับที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะฮะผมก็อยู่ในงานเช่นกันครับส่วนเพื่อนๆที่ถามมานะครับว่าช่วงนี้ผมไม่ได้ทำรีวิวเกี่ยวกับสมาร์ทแบนด์เลยนะครับมีตัวใหม่ออกมาเยอะแยะนะครับก็ได้สั่งมาแล้วนะครับอีก 2-3 ตัวนะตอนนี้ก็มีแบบตัวใหม่ๆน่าสนใจมากมายเลยครับเดี๋ยววันนี้ไปเจอกับเจ้าตัวนี้ก่อนเลยครับสำหรับวันนี้ครับเราจะมารีวิวเจ้าตัวนี้ครับนะฮะ Nanotech 2017ครับ Xiaoyi X2 นะครับโหชื่อจีนมาเลยฮะแน่นอนครับเพราะผลิตในเมืองจีนนะครับก็ตัวนี้ก็เป็นสมาร์ทแบนด์ตัวใหม่ครับใครที่เคยดูรีวิวนะครับการใช้งานของ Nanotech L30T นะหรือคนที่เพื่อนๆที่ถามมาครับว่าไอ้ตัวไหนสมาร์ทแบนด์ตัวไหนน่าใช้เนี่ยผมบอกเลย L30T เป็นตัวที่น่าใช้มากๆนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมันเป็นเจเนอเรชันที่2ของ L30T ครับเดี๋ยวดูซิว่าเขาจะพัฒนามาในด้านไหนแล้วดีขึ้นยังไงบ้างนะครับหรือว่ามันอาจจะใช้ไม่ได้ไม่รู้ครับเดี๋ยวเราไปแกะกล่องและรีวิวกันครับว่าเจ้าตัวนี้ครับ Nanotech Xiaoyi X2 ครับจะใช้งานและหน้าตาข้างในเป็นยังไงกันบ้างครับไปดูกันเลยตอนนี้ครับเราก็มาแกะกล่องครับเจ้าตัว Nanotech Xiaoyi X2นะครับไม่รู้ผมอ่านชื่อถูกหรือเปล่านะก็พยายามอ่านแล้วเพราะว่าตัวนี้ชื่อรุ่นมาเป็นภาษาจีนเลยนะครับตัวนี้ก็มาในกล่องเหล็กนะแบบเท่มากๆก็สวยงามคือจริงๆอ่ะเขาจัดมาสวยเลยนะแต่ว่าผมแกะมาทดลองใช้ครับมันก็เลยเละๆนิดนึงนะจริงเขาใส่มาสวยนะแต่ว่าผมหาวิธีกลับไปทางเดิมไม่ได้ครับไม่ต้องเสียเวลาครับมาแกะกล่องกันก่อนเลยนะครับคือชอบที่ว่ามันเป็นกล่องเหล็กมาเดี๋ยวเอากล่องไปใช้ทำอย่างอื่นได้ต่อนะมาดูอุปกรณ์ที่เขาให้กันมากันก่อนเลยนะครับสำหรับอุปกรณ์เจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะมีตัวสายชาร์จนะครับนะฮะสายชาร์จก็เป็นสายชาร์จแบบที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยแหละครับเสียบกับพวกซัมซุงธรรมดาได้นะเพราะว่ามันมีกรณีสายขาดหักสายชาร์จแบบเสียหรือขาดเนี่ยแล้วมันหาแทนกันไม่ได้ครับพวกนี้นะครับทีนี้รุ่นนี้มันดีตรงที่ว่าเขาแบ่งฮะว่าสายชาร์จมานะครับแล้วก็ตัวขั้วชาร์จได้แยกออกมานะครับเวลาเราใช้งานเราก็เอามาเสียบเข้าหากันนะฮะหรือว่าคนที่ซื้อมาใช้คันแรกเนี่ยซื้อมาก็อย่าลืมชาร์จแบตเตอรี่ก่อนใช้งานครับบางคนบอกซื้อมาอุ้ยเปิดไม่ติดฮะคุณยังไม่ได้ใส่ที่ชาร์จนะครับแน่นอนครับต่อมาก็คือคู่มือนะครับคู่มือก็มาเห็นไหมครับรุ่น Xiaoyi X2 นะครับหรือว่าอ่านว่าอะไรไม่รู้แหละซอยยิกหรือเปล่านะครับก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นรุ่นจอสีอีกตัวนึงนะครับซึ่งเป็นที่บอกว่าเป็นซีรีส์ต่อมาจากตัวL30T นะที่ผมชอบมากๆเลยนะครับตัวนี้ก็ฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยเท่าที่ดูนะครับเหมือนกันนะครับเหมือนกันเลยนะฮะมีอะไรเพิ่มมาไหมนะครับยังไม่เห็นความแตกต่างนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวลองไปใช้แล้วกันแต่สิ่งที่ได้มาแน่ๆเนี่ยคือความเบาลงแล้วก็รูปทรงต่างๆที่แบบสลิมขึ้นนะครับมาดูที่ตัวสมาร์ทแบนด์กันต่อเลยดีกว่านะตัวสมาร์ทแบนด์เนี่ยนะครับอย่างที่บอกฮะมันบางลงครับแล้วก็ดูเล็กนะครับจริงๆมันน่าจะเหมาะกับการออกกำลังกายมากขึ้นเพราะตัวใหญ่ผมก็รู้สึกนิดนึงนะครับว่ามันใหญ่ไปนิดนึงนะฮะหน้าจอเขาก็มีสติ๊กเกอร์มาครับแกะมันออกครับดูที่ตัวสายครับสายตัวนี้เนี่ยจะเป็นซิลิโคนนะฮะแต่ว่าเนื้อจะแข็งกว่าตัว L30T เล็กน้อยครับนะฮะเข้าที่จับดูนะครับแต่ว่าก็ดูไม่ได้ระคายเคืองผิวอะไรมากมายนะครับแต่ว่าผมว่ามันด้วยสีละครับเพราะว่าซิลิโคนเนี่ยจริงๆถ้ามันผสมสีเนี่ยเนื้อมันจะแข็งขึ้นนะพอดีตัวเก่าเนี่ยผมสั่งมาเป็นสีดำแล้วก็ข้อมือครับไม่ต้องกังวลนะคนข้อมือเล็กเห็นไหมครับนี่คือใส่ข้อมือเด็กได้เลยนะเล็กมากๆครับนิ้วผม3นิ้วนี่ใส่เข้าไปไม่จุฮะแล้วก็ตัวสายนะครับบางคนอาจถามว่าเล็กใส่ได้ใหญ่ได้ไหมนะครับดูช่องที่ใหญ่ที่สุดครับนะครับคือไม่อยากจะบอกว่าอันนี้คือข้อเท้าผมใส่ได้ฮะแต่ว่ามันก็จะไม่สุภาพเกินไปนะพูดไปแล้วต่อมานะครับตัวหน้าจอนะครับก็จะเป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนซึ่งดีกว่าตัวเก่าตรงไหนครับคือหน้าจอเขาอะ
มันมาเป็นเนื้อด้านขึ้นนะฮะเพราะนั้นเวลาเราทัชสกรีนเนี่ยผมรู้สึกว่ามันติดมือมากกว่าตัวเก่าเยอะมากๆนะครับจริงมีตัวเก่าอยู่แต่ว่าไม่ได้ชาร์จแบบจะให้ดูความแตกต่างของความหนาเห็นไหมฮะนี่คือตัว L30T นะตัวเก่าแล้วก็คือนี่คือตัวสีเสี่ยวยี่ครับนะมันจะบางลงจี๊ดหนึ่งนะครับให้ดูดีบางลงจี๊ดหนึ่งน้ำหนักเบาลงถือว่าเยอะมากฮะแล้วก็ตัวหน้าจอนะครับหน้าจอก็ดูแล้วมันคือจอตัวเดียวกันนะครับแต่ว่าสายที่ดีไซน์เนี่ยตัวเก่าเนี่ยมันมีความหนาเห็นไหมครับตัวนี้เนี่ยเขาดีไซน์สายให้มันสลิมลงนะมันก็เลยรู้สึกว่าบางลงนั่นแหละนะแต่ผมดูแล้วอ๋อนี่ตัวนี้ตัวชาร์จนะครับด้านหลังน่าจะเป็นโทรตัวกันละเพราะว่าตัวชาร์จด้านหลังเนี่ยเห็นไหมอันนี้เป็นชาร์จแบบ3จุดนะครับอันนี้เป็นชาร์จแบบ5จุดนะฮะสำหรับตัวที่ชาร์จนะฮะมันจะเป็นแบบแม่เหล็กครับเอาแค่วางมันก็ดูดติดนะครับตัดปัญหาเรื่องของคนที่เวลาเอามาชาร์จแล้วหลุดง่ายฮะก็หรือหาจุดชาร์จไม่เจอนะครับผมชอบมากๆเลยเพราะว่าแม่เหล็กตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างติดดีมากๆนะครับเห็นไหมฮะเนี่ยฮะครับสายก็มีสกรีนไลน์มาเพิ่มเติมนะสีสันสวยงามดีนะครับหน้าจอเป็น LCD แบบสัมผัสจอสีครับสวยงามมากๆนะอย่างที่เคยรีวิวให้ดูไปในรุ่น L30T ก็คือเป็นซอฟต์แวร์ตัวเดียวกันเลยนะครับมีโหมดต่างๆในการใช้งานครับซึ่งหน้าจอนะครับเราสามารถเลือกเซตอัพได้หลายรูปแบบนะตัวสกรีนเนี่ยว่าโชว์อะไรบ้างครับก็ไปเซตอัพกันในตัวเครื่องได้เลยนะฮะตัวนี้ก็ยังไม่มีระบบที่คลิกแล้วภาพมานะครับจริงๆมีคนถามมานะว่ามีไหมตัวนี้ไม่มีนะฮะมีนับก้าวเดินต่อวันนะครับมีระยะทางเดินต่อวันนะครับมีการเผาผลาญแคลอรี่ใน1วันครับเวลาที่ใช้ทั้งหมดในการเอ็กซ์เซอร์ไซส์ต่อวันครับแล้วก็โหมดวัดหัวใจนะฮะโดยวิธีการวัดหัวใจนี่ให้เราแตะที่รูปหัวใจตรงกลางอย่างนี้ครับเห็นไหมเขาก็จะทำการวัดนะครับโดยมีตัวเซ็นเซอร์ขึ้นมาด้านหลังแบบนี้แล้วพอเราวัดเสร็จนะผมแนะนำว่าให้เราปิดด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราเปิดทิ้งไว้เนี่ยจะกินแบตหรือบางคนเนี่ยสามารถตั้งเป็นอะไรนะออโต้ได้นะฮะแต่ว่าให้ระวังนะตัวนี้ผมไม่แน่ใจมีปัญหาหรือเปล่าแต่ตัวเก่าเนี่ยเวลาเปิดฮาร์ดเรททิ้งไว้แล้วเราซิงค์ข้อมูลเนี่ยบางครั้งมันเออร์เลอร์นะครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นจับเวลานะครับให้เรามาคลิกที่ลูกศรตัวนี้นะครับสามารถจับเวลาได้นะครับว่าการออกกำลังกายเราจะใช้เวลาเท่าไหร่คือเป็นนาฬิกาจับเวลาปกตินี่แหละกดสต็อปนะครับแล้วกดรีเทิร์นกลับไปก็ได้นะฮะเนี่ยก็เป็นศูนย์ละส่วนในการควบคุมแอปพลิเคชันครับก็จะมีกด running mode นะครับคือใช้ตอนวิ่งเนี่ยมันก็จะทำการวัดฮาร์ดเรทให้เรานะครับ night mode ก็คือให้ปิดการแจ้งเตือนนะเพราะว่าบางคนเนี่ยตั้ง notification ไว้เตือนนู่นเตือนนี่เวลาหลับใส่ที่ข้อมือเนี่ยสะดุ้งตื่นตลอดนะผมเป็นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวนะครับดูแบตเตอรี่นะครับดูการเชื่อมต่อนะฮะเวอร์ชันในการเชื่อมต่อนะครับกับหัวนาฬิกานะครับสามารถตั้งได้ที่นาฬิกาตัวนี้นะฮะรีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดนะครับไม่รีเซ็ตครับออกนะครับรีสตาร์ทเครื่องใหม่นะครับแบ็คกลับไปครับนะการใช้งานก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมันดีตรงที่ว่าเราเลื่อนไปข้างหน้าก็บาร์ปวดข้างหน้าเลื่อนถอยหลังได้นะครับอันนี้มีเลื่อนหน้าถอยหลังละนะฮะก็ดีครับใช้งานได้ดีนะแล้วอย่างที่เคยรีวิวไปว่าสามารถใช้งานได้กับแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือที่เป็นแอปพลิเคชันกีฬาหลายๆตัวเลยครับพวก Runtastic พวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับกลับไปดูรีวิวตัวเก่า L30T แล้วการใช้งานแอปพลิเคชันเนี่ยเหมือนกันทุกอย่างเลยแต่ว่าเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวจะทำใช้งานแอปพลิเคชันส่วนตัวของที่เขาแถมมาให้นะครับส่วนคนที่จะไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพิ่มเติมในการใช้งานหรือคนที่ใช้แอปกีฬาเนี่ยก็สามารถทำได้กับรุ่นนี้ด้วยนะครับถือว่าผมบอกเลยครับตัวนี้ซื้อไปคุ้มมากๆครับคุ้มจริงๆนะเดี๋ยวเราไปดูการใช้งานเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือกันต่อเลยครับสำหรับการเริ่มต้นใช้งานแอปพลิเคชันของเสี่ยวยี่ X2 นะครับหรือว่าจริงๆชื่อรุ่นเนี่ยมันคือ L38i ฮะครับก็เพิ่งเห็นโมเดลชื่อโมเดลเมื่อกี้นี่เองนะก็เลยซึ่งบอกครับอ่ะเรามาดูกันเลยครับก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้จาก App Store นะครับก็เสิร์ชคำว่าเสี่ยวยี่ก็ได้หรือว่าใช้ QR Code ก็ได้นะครับอ่ะพอเข้าไปในแอปพลิเคชันนะครับคนที่เคยใช้ L30T แล้วเนี่ยก็สามารถใช้ล็อกอิน ID เดียวกันได้เลยนะส่วนคนที่เข้ามาใหม่ครับก็ไปทำ ID ล็อกอินซะก่อนนะแล้วก็การเชื่อมต่อเนี่ยสำหรับคนที่ไม่สามารถเชื่อมต่อได้นะครับด้วยบลูทูธของเครื่องเนี่ยให้มากดเชื่อมต่อจากในแอปพลิเคชันนะครับเมื่อกี้ของผมก็เชื่อมต่อจากแอปพลิเคชันนะก็สามารถทำงานได้เหมือนกันนะวิธีกดปุ่มนะครับให้เข้ามาที่เมนูครับด้านซ้ายของเมนูเห็นไหมครับจะมีด้านบนอยู่นะครับก็เข้ามาครับก็มีให้กดแพร device นะครับก็อันนี้แหละนะครับที่เราเข้ามา
ชื่อมต่อของตัวสมาร์ทแบนด์ของเรานะครับก็เชื่อมต่อให้เรียบร้อยครับสำหรับ Reminder นะครับเขาก็จะบอกเราว่าสามารถทำงานอะไรได้บ้างนะฮะก็มาอ่านดูแล้วกันครับนะส่วนของ Firefan ครับสำหรับคนที่มีเพื่อนๆใช้แอปพลิเคชันในแบบเดียวกันนะครับก็สามารถเซิร์ชได้นะจากตรงนี้เหมือนกันนะครับนี่ผมอยู่คนเดียวครับมีใครจะมาเป็นเพื่อนกับผมไหมครับ Go นะครับเราสามารถเซตอัพได้ครับมี9เดินนะฮะก็เขาบอกว่าทางญี่ปุ่นเขาบอกว่าเดินวันละ19,000ครับทำให้เราได้เบิร์นแคลอรี่ฮะไม่รู้จริงแค่ไหนนะครับมีคนบอกว่ามันไม่จริงนะฮะแต่ว่ายังไงการออกกำลังกายด้วยการเดินเนี่ยก็ดีในระดับนึงครับก็เดินอย่างน้อย 7,900 แล้วกันนะครับในหน้านี้นะครับเราสามารถตั้งโกต่างๆได้นะครับมันจะเป็น Active Demand นะครับหรือว่า Distance นะครับ Calorie Goal นะครับหรือว่าแม้กระทั่ง Sleep Goal นะฮะก็สำหรับตัวนี้นะครับก็ยังเหมือนรุ่น L30T นะที่ Sleep Go เนี่ยมันยังใช้งานไม่ได้นะหรือผมใช้งานไม่ถูกก็ไม่รู้นะแต่ว่าตอนนี้สำหรับผมมันใช้งานตัว Sleep ไม่ได้เห็นไหมครับเมื่อคืนก็นอนไปแล้วนะฮะมันไม่มีการบันทึกครับก็ยังใช้ไม่ได้นะครับต่อไปครับการตั้งค่านะครับ setting ฮะก็สามารถตั้งค่าครับว่าจะเป็นดูเป็นยูนิตแบบไหนครับเป็นกิโลนะฮะกับกิโลกรัมกับกิโลเมตรนะครับหรือว่าจะเป็นปอนด์กับไมล์นะใครชินระบบไหนครับ notification ครับอันนี้ผมเปิดหมดเลยนะครับก็แจ้งเตือนมานะลักษณะการแจ้งเตือนเนี่ยถ้ามาเป็น call นะครับสามารถแสดงเบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วก็ชื่อผู้โทรเข้ามาเป็นภาษาไทยได้เลยทีเดียวโหชอบมากๆครับเมมชื่อภรรยาไว้ก็ขึ้นมาเลยครับว่าภรรยาหน้าจอฮะนะครับแล้วก็ miss call ก็จะโชว์เป็นสัญลักษณ์ miss call ครับตรงSMS นะครับอีเมลต่างๆจะโชว์มาเป็นรูปจดหมายครับซึ่งตอนนี้นี่เมื่อกี้พอเปิดใช้งานครับมีอีเมลเข้ามาถึง99อีเมลครับรับสูงสุดได้ก็แค่นั้นแหละครับ99อีเมลนะเยอะกว่านั้นก็จะไม่โชว์ขึ้นมาละนะครับก็ต้องไปเปิดอ่านซะก่อนนะฮะโซเชียลมีเดียนะครับก็แจ้งมาเป็นสัญลักษณ์โซเชียลมีเดียนะครับรวมถึงเราสามารถตั้งคาล endar อีเวนต์ต่างๆได้ด้วยนะครับแล้วก็เมื่อโทรศัพท์ห่างจากตัวสมาร์ทแบนด์เนี่ยเขาก็สามารถเตือนระยะห่างครับก็คือเตือนการหายนั่นเองนะฮาร์ดเรทนะครับสามารถเซตค่าต่ำสุดสูงสุดแล้วก็แท็กกิ้งออโต้ได้แท็กกิ้งออโต้ก็คือจะทำงานเป็นช่วงนะครับโดยประมาณรู้สึกว่าถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยจะประมาณทุกๆ30นาทีนะแต่ว่าถ้าเราไม่ถนัดแบบนั้นหรือว่ากลัวเปลืองแบตเนี่ยเราก็มาจิ้มที่รูปหัวใจเองที่หน้าจอครับก็ทำงานตามเราสั่งก็ได้นะฮะสามารถ alert ได้ครับเมื่อฮาร์ดเรทของเรานะครับเกิน50 BPM ต่ำกว่า50 BPM นะครับผมตั้งไว้อันนี้สามารถตั้งเปลี่ยนแปลงได้นะครับแล้วแต่สุขภาพของแต่ละคนนะครับแล้วก็สูงสุดของผมเนี่ยตั้งที่200 BPM นะครับมีคนสั่งไปแล้วนะแล้วบอกโอ้ชื่นชมมามากบอกว่าตัวนี้นี่แหละทำให้เขาปลอดภัยเพราะว่าเขาลืมกินยาโรคหัวใจตอนไปปั่นจักรยานนะครับโอ้โหการตั้งนะครับเราสามารถตั้ง alert นะครับหรือตั้งเตือนได้นะแบ่งเป็นวันเลยนะครับสามารถตั้งได้7วันแบ่งช่วงเวลาได้นะครับซึ่งก็ถือว่าสะดวกมากๆครับสำหรับคนที่ต้องการแจ้งเตือนนะpreset sleep ครับเวลาเราตั้ง notification ไว้เนี่ยมันจะเตือนเราตลอดนะซึ่งบางคนเนี่ยก็ไลน์มาเมสเสจมานะครับตอนกลางค่ำกลางคืนนะซึ่งเราหลับไปแล้วนะเราสามารถมาตั้งตรงนี้เนี่ยเพื่อให้หยุดระบบเหล่านี้นะครับหยุดการเตือนไว้เวลาเราหลับนะฮะก็ตั้งเป็นช่วงเวลาแล้วแต่เราตื่นเรานอนนั่นแหละนะครับ time format หน้าจอนะครับเราสามารถเลือกสกรีนหน้าจอเราได้เนี่ยให้มา10กว่าแบบเลยนะสำหรับตัวนี้นะฮะก็ถือว่าเยอะมากๆครับใครชอบแบบไหนก็ตั้งแบบนั้นนะการตั้งสั่นนะครับสามารถสั่นแรงสั่นกลางสั่นเบาได้ครับใครที่รู้สึกว่าสั่นแล้วไม่รู้สึกเนี่ยเราก็ตั้งสั่นแรงๆครับผมสั่นเบาๆก็โอเคแล้วครับสำหรับการรีเซ็ตเครื่องครับเราสามารถมาตั้งค่ารีเซ็ตจากตรงนี้ครับกดเครื่องหมายติ๊กถูกครับก็รีเซ็ตเครื่องกลับไปเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดเลยนะแล้วก็ About Us ครับก็จะเป็นข้อมูลนะครับของผู้ผลิตครับรวมถึงแอปพลิเคชันเวอร์ชันนะฮะก็อย่าลืมอัปเดตด้วยนะครับเวลาเขามีตัวใหม่มาเพราะบางทีเนี่ยมันติดบั๊กติดอะไรอย่างเนี้ยครับแล้วก็มาแก้ไขโดยการอัปเดตนะฮะมาดูที่หน้าจอหลักกันบ้างครับสำหรับหน้าจอหลักของแอปพลิเคชันนะครับก็แสดงการเชื่อมต่อนะครับเราสามารถมาแมนนวลปิดสลีปโหมดได้จากตรงนี้ก็ได้นะครับโดยการกดปุ่มด้านบนนะฮะหรือว่าเวลาเราจะซิงค์เนี่ยก็กดปุ่มวงกลมด้านบนนะฮะสำหรับรุ่นนี้เตือนไว้นิดนึงคนที่เวลาจะกดซิงค์นะฮะมันมีปัญหามาจากรุ่น L30T เนี่ยแหละรุ่นนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาแก้ไขหรือยังนะครับถ้าเราเปิดฮาร์ดเรทวัดฮาร์ดเรททิ้งไว้แล้วเรามากดซิงค์นะครับเครื่องจะเกิดการเออร์เรอร์ครับนะซึ่งการเกิดเออร์เรอร์ปุ๊บเราก็แก้ไขโดยการลบแอปพลิเคชันนะครับหยุดการเชื่อมต่อทั้งหมดพักโทรศัพท์ไว้รวมถึงพักตัวสมาร์ทแบนด์เราไว้นะฮะเมื่อ
กลับมาเป็นปกติแล้วค่อยกลับมาเชื่อมต่อใหม่นะครับในส่วนของสเต็ป9เดินนะฮะตัวนี้ก็มีการนับให้ครับซึ่งถ้าเรากดมาข้างในฮะก็จะมีการทำกราฟให้นะครับวันนี้ก็มีการเดินไปนะเพราะใช้มาอยู่ 2-3 วันแล้วนะครับแคลอรี่เบิร์นนะครับก็เข้าไปดูได้เหมือนกันนะครับก็ดูการเบิร์นแคลอรี่ของแต่ละวันนะฮะรวมถึงสลีปนะครับถ้าเป็น Android คิดว่าใช้ได้นะครับแต่ตอนนี้ iOS เนี่ยเขาไม่บันทึกสลีปให้ผมนะครับในส่วนของ distance ครับการเดินในแต่ละวันนะครับก็มีบันทึกมาเป็นกราฟให้ในหน้านี้เหมือนกันนะซึ่งกราฟในแต่ละหน้าเนี่ยเราสามารถดูย้อนหลังได้นะครับรวมถึง activity ครับการเคลื่อนไหวการ movement ร่างกายนะครับก็บันทึกไว้ให้ครับก็อย่างที่บอกครับเห็นไหมถ้าเรากดย้อนหลังนะครับอันนี้วันที่30เราย้อนหลังไปดูวันที่29อะไรเงี้ยครับก็ย้อนหลังดูได้นะครับสำหรับการวัดฮาร์ทเรทรุ่นนี้นะครับเราต้องกดวัดฮาร์ทเรทจากตัวสมาร์ทแบนด์เท่านั้นนะครับก็กดไปที่สกรีนหน้ารูปหัวใจครับแล้วกดที่รูปหัวใจให้หัวใจเป็นสีแดงฮะมันก็จะทำการวัดนะครับส่วนจากหน้านี้เนี่ยเมื่อเราวัดเสร็จมันก็จะมาโชว์แสดงผลนะครับให้เราเห็นครับในแต่ละวันนะวันนี้ผมก็ยังไม่ได้วัดนะครับก็ยังไม่มีการแสดงผลอะไรขึ้นมานะครับครับในส่วนของการใช้งานแอปพลิเคชันนะครับของซอยยี่หรือว่าสมาร์ทแบนด์ครับ L38i นะฮะจาก Nanotech นะครับก็ประมาณนี้ครับประมาณนี้ก็ถือว่าใช้งานได้สมบูรณ์ดีมากๆนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยค่ายนี้นะข้อดีของเขาคือสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันตัวอื่นได้ด้วยนะอ่ะเปิดให้ดูครับอันนี้ผมชอบใช้ก็คือเป็นตัว Wahoo นะก็คือใช้เวลาปั่นจักรยานเนี่ยเราสามารถเชื่อมต่อกับตัว Wahoo ได้นะครับโดยที่ไม่ต้องซื้อสมาร์ทแบนด์แพงๆนะเห็นไหมครับนี่พอเราเชื่อมต่อปุ๊บเห็นไหมครับขึ้นมาแล้วครับตัวฮาร์ดเรทเนี่ยก็แสดงมาใน Wahoo เลยนะครับจบกันไปแล้วนะครับกับการรีวิวการใช้งานนะครับเสี่ยวยี่ X2 จาก Nanotech นะครับจะเอาเก่าของเรานี่เองครับตัวนี้ก็ใช้งานดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเขาแก้ปัญหาของเจ้าตัวแรกออกมาได้หลายๆข้อนะครับทั้งในเรื่องการทัชสกรีนที่มันไม่ค่อยติดนิ้วนะฮะเกาะจอก็ดีขึ้นนะครับรวมถึงน้ำหนักที่เบาลงนะเหมาะสำหรับการออกกำลังกายมากขึ้นนะครับใส่แล้วก็ไม่รู้สึกว่ามันมีน้ำหนักระเกะกะข้อมือและนะรวมถึงคุณผู้หญิงครับที่ได้สั่งตัว L30T ไปรู้สึกมันใหญ่เทอะทะเกินไปตัวนี้เขาก็ย่อขนาดทั้งบางลงแล้วก็เล็กลงนะครับการใช้งานก็ดีขึ้นรวมถึงการอุปกรณ์ต่างๆแอคเซสซอรี่เนี่ยก็ทำมาตอบสนองการใช้งานเราได้ดีขึ้นนะครับก็สำหรับคนที่สนใจนะฮะเจ้า Nanotech ตัวนี้นะครับเสี่ยวยี่ X2 นะครับก็สามารถสั่งได้ตามลิงก์ด้านล่างเลยนะครับส่วนเพื่อนๆนะครับที่กดลิงก์ไปแล้วเจอตัวที่ถูกกว่านะให้ดูนะครับว่าผู้แทนจำหน่ายยังใช่ Nanotech เจ้าเดิมหรือเปล่าเพราะว่ามันมีตัวที่ถูกกว่าตัวอื่นที่หน้าตาเหมือนกันครับแต่ทำงานได้ประสิทธิภาพไม่เท่ากันนะครับดังนั้นก็ก่อนสั่งอย่าลืมตัวดูตัวแทนจำหน่ายครับในเรื่องราคาก็แล้วแต่โปรโมชั่นในแต่ละช่วงนะเพราะว่าช่วงที่ผมทำรีวิวเนี่ยมักจะสั่งตอนมาใหม่ๆครับมันจะแพงครับเพื่อนๆก็สามารถสั่งตัวที่ถูกกว่าได้เลยนะแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนๆมากๆครับที่ติดตามชมผมครับ The Baby Boom Groom to Zoom Unseen ถ่ายชิมอิ่มดำครับพบกับคลิปรีวิวสินค้าจาก Lazada ได้ทุกวันศุกร์เวลา 3 ทุ่มตรงแบบนี้นะฮะแล้วก็เพื่อนๆที่แวะเข้ามาผ่านๆมานะครับอย่าลืมกด Subscribe ครับด้านนี้ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณครับเพื่อนๆที่ติดตามชมกันมาตลอดนะฮะรวมถึงเพื่อนๆที่กด Subscribe ไปแล้วนะตอนนี้ก็ยอดทะลุ 4,000 Subscribe แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นน้ำใจของเพื่อนๆมากครับที่ทำให้ช่องผมโตขึ้นมาได้ขนาดนี้ครับขอขอบคุณเพื่อนๆมากจริงๆครับแล้วก็อย่าลืมติดตามชมครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับเวลา 3 ทุ่มตรงครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย